สวัสดีครับทุกคนผมนัทครับขอต้อนรับสู่ช่องนัทตาสกอล่าเนื้อหาต่อไปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมที่จะจัดขึ้นทุกวันอังคารและศุกร์เวลา16:00 น.โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยกันถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทำอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมสดๆได้ในสตรีมได้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหาต่อไปนี้ผมได้ทำการสรุปและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อถือได้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมีคนถามผมเข้ามาว่าถ้าต้องการจะทำการดีบักงาน Arduino เราสามารถดีบักได้ไหมจริงๆแล้วArduino สามารถดีบักได้นะครับแต่มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกบอร์ดของ Arduino ส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้เฉพาะนี่เลยครับพวกแซมบอร์ดเท่านั้นนะครับก็คือบอร์ด ARM บอร์ดที่ MCU เป็น ARM เท่านั้นนะครับก็คือตัวไหนซัพพอร์ตบ้างก็มีตามตารางรายชื่อนี้เลยนะครับที่จะสามารถทำการดีบักผ่านทาง Serial Port ได้นะครับส่วนไอ้พวกบอร์ดเก่าๆอย่าง Arduino Uno อะไรพวกนี้ที่ใช้ชิป AVR เนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะทำอ่ะมันมีอยู่แต่ว่าต้องใช้ทูลของมันนะครับก็คือทูลเป็นตัวโปรแกรมเมอร์สำหรับ AVR เพราะว่ามันใช้อินเทอร์เฟซคนละส่วนกันเดี๋ยวเราอันนี้มาดูครับอันนี้เป็นคลิปในส่วนของการดีบักกิ้ง AVR นะนี่ครับทูลตัวนี้นะครับคือ AdmailEye นะราคาค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะราคาเท่าไหร่นี่นะครับตัวเมื่อกี้นั้นที่เขาโชว์ตัวประมาณ 8,700 กว่าบาทนะสามารถโปรแกรมได้ทาง ARM นะครับแล้วก็AVR MCU นะครับนี่ครับการดีบักนี่คือเขาใช้ผ่านอินเทอร์เฟซ SCI นะแล้วก็ตัว Admail Studio IDE เขาก็รองรับการเขียน Arduino ด้วยนะครับโดยการทำแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องติดตั้งตัวโปรแกรม Arduino เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มีเฟรมเวิร์คพื้นฐานสำหรับ Arduino นะครับมันถึงจะหาเจออันนี้ก็คือเขาจะไปทำการเปิดไฟล์โปรเจกต์ของ Arduino นะแล้วอันนี้ก็เลือกบอร์ดนะครับแล้วก็อย่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันรู้เลยนะครับว่าบอร์ด Arduino Uno เนี่ยใช้ชิปอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ตัวเลือกเดียวเป็น Admail AT Mega 328นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดนี่เลยนะครับโค้ดของในส่วนของ Arduino นะข้อดีอย่างนึงคือเราจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเวลาเราเขียนด้วย Arduino นะปกติเราจะไม่เห็นว่ามันเรียกใช้ไลบรารีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะเห็นหมดเลยนะว่ามันเรียกอะไรบ้างอันนี้นะครับในคลิปนี้คือเขาจะทำการอัดโปรแกรมลงไปนะครับอันนี้คือเขาคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะโชว์พื้นที่โปรแกรมแล้วก็พื้นที่ Data Memory นะตัวนี้นะครับจะเห็นนี่ start debugging and dev อันนี้ก็คือเขายังไม่ได้เซตตัวทูลนะครับยังไม่ได้เลือกทูลอันนี้เขาก็เลือกมานะเป็นแอดมินอันนี้นะแล้วก็เลือกเป็น debug while นะครับอันนี้คือเขาเซตเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเขาจะรัน debug ให้ดูอันนี้คือเขารันแล้วนะครับเนี่ยสถานะรันแล้วก็อันนี้นะครับก็คือให้ดูว่า AdmailEye เนี่ยมันสามารถดีบัก Arduino ได้นะสามารถเปิดโปรแกรมที่เราพัฒนาด้วย Arduino เนี่ยบน Admail Studio ได้แล้วก็ทำการดีบักโค้ดที่เราพัฒนาด้วย Arduino ได้นะเพราะว่าอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนข้อมูลอ้างอิงต่างๆผมแชร์ไว้ที่ดีสคริปชันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย